สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eddie Share Channel นะครับวันนี้ผมเอารองเท้ามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วเป็นรองเท้า ASICS นะครับก็ในรุ่นนี้เป็นเกี่ยวกับคอลเลกชัน Boston Marathon เขาทำขึ้นพิเศษนะครับเนื่องจากในปีนี้เนาะเป็นปีที่เป็นครั้งที่125นะครับก็ตอนแรกจะต้องจัดในเดือนนี้แต่ว่าถูกเลื่อนไปนะครับเนื่องจากโควิดเนาะก็ประกาศมาแล้วคาดว่าน่าจะเป็นเดือนตุลานะครับใครหลายคนก็คงจดจ่อรอคอยเนาะที่คนที่อยู่ในอเมริกานะครับหรือว่าคนที่จะมาอเมริกาเพื่อร่วมงานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรองเท้าคู่นี้กันเลยว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับซึ่งเขาเก็บรายละเอียดค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาดูภายนอกกล่องกันเลยนะครับภายนอกกล่องเนาะเป็นกล่องสีน้ำตาลนะครับก็ตัดด้วยลวดลายสีน้ำเงินเป็นโลโก้ ASICS นะครับรองเท้ารุ่นนี้ออกมาเป็นแยกเป็นรองเท้าผู้หญิงและรองเท้าผู้ชายนะครับถ้าใครจะซื้อก็ยังไงก็เช็คดูก่อนนะครับอย่าซื้อผิดเนาะไม่ใช่ยูนิเซ็กนะครับโอเคกระดาษก็ปกติครับไม่มีอะไรนี่ครับรองเท้าคืออย่างที่เกริ่นไปนะครับรองเท้าคู่นี้ดีไซน์ออกมาค่อนข้างจะแบบดีมากเลยทีเดียวนะครับรองเท้านะครับก็จะเป็นโทนสีน้ำเงินฟ้านะครับตัดขาวเนาะแล้วก็มีเส้นแดงนะครับดีไซน์ออกมาค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะครับมาดูใกล้ๆกันดูผิวของรองเท้านะครับผ้าตัวนี้ดูเห็นไหมครับค่อนข้างจะสวยเลยนะครับมีลวดลายเนาะตัดเส้นโลโก้ของ ASICS นะครับก็เป็นแบบโทนกึ่งน้ำเงินเป็นน้ำเงินเนาะแต่ว่าเป็นโปร่งแสงนะครับดูเห็นไหมครับมีเห็นทับลวดลายลวดลายของนักวิ่งมาราธอนส่วนตรงนี้เป็นเมืองบอสตันนะครับตัวพื้นเห็นไหมครับลวดลายโอ้โหสวยเลยทีเดียวนะครับมาดูหัวรองเท้ากันก็จะเป็นโทนน้ำเงินนะครับส่วนเชือกผูกรองเท้านะครับตัวนี้ก็จะเหมือนรถบัสเนาะนะครับเชือกผูกรองเท้าเขาค่อนข้างเก็บรายละเอียดดีเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปีนะครับปี2021นะครับปี2021ลิ้นรองเท้านะครับก็เป็น ASICS ตรงนี้จะแบบปั๊มนูนนะครับเป็นเหมือนพลาสติกเป็นยางๆครับปั๊มนูนขึ้นมาโอเคส่วนฝั่งด้านในนะครับอันนี้ฝั่งด้านในเนาะก็รายละเอียดคิดว่าเหมือนกับฝั่งด้านนอกเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยมีรูปนักวิ่งมาราธอนนะครับแล้วก็เมืองบอสตันส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้เขียนว่าบอสตันเห็นไหมครับบอสตันครับสวยงามนะครับส่วนข้างขวาก็เหมือนกันนะครับลวดลายเขาจะทำเหมือนกันเลยสองข้างก็เป็นอีกคู่นึงนะครับที่ทาง ASICS ได้ออกแบบมาค่อนข้างเลยดีเลยทีเดียวดูพื้นรองเท้าเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูพื้นรองเท้ากันนะครับพื้นรองเท้าเป็นแบบนี้เนา
ดูพื้นด้านในกันนะครับพื้นด้านในก็มีลวดลายเขาก็ดีไซน์มาเฉพาะเลยนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้เนาะนะครับก็พื้นรองเท้าน่าจะเหมือนกันนะครับสองข้างเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ASICมาดูอีกข้างหนึ่งกันส่วนข้างนี้อ๋อต่างกันนะครับลวดลายต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวนี้จะเขียนว่า Boston เนาะ2021นะครับอันนี้ข้างขวาส่วนอันนี้ข้างซ้ายนะครับเขียนว่า ASIC แตกต่างกันแค่ตรงจุดนี้นะครับจุดเดียวเนาะส่วนอย่างอื่นคือลวดลายเหมือนกันนะครับใครชอบรองเท้าที่อยากเก็บสะสมนะครับรองเท้าคู่นี้ถือว่าน่าสะสมเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้นะครับ ASIC ก็ค่อนข้างจะออกรองเท้ามาเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น ASIC Coca-Cola เนาะหรือว่าจะเป็น ASIC Olympic นะครับก็รองเท้าคู่นี้คู่หนึ่งเป็น ASIC Boston Marathon นะครับก็ใครถ้าชอบเนาะก็ลองไปหากันดูนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอยู่อเมริกาเนาะก็เขามีขายที่เว็บไซต์ของอเมริกานะครับแต่ตอนที่ผมสั่งซื้อเนี่ยผมลองเช็คของญี่ปุ่นละเขาไม่มีวางจำหน่ายนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีที่ญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คงต้องหาคนหิ้วเข้าไปนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ